Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our second bout, Thailand versus Iraq. เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อในมวยคู่ที่2ของรายการมวยไทยไฟเตอร์นักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศอิรักAlright, ladies and gentlemen, introducing an Iraqi warrior fighting out of the blue corner, 29 years of age, training at Fairtex Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Ahmed Ali! An Iraqi warrior fighting out of the blue corner, 29 years of age, ladies and gentlemen, Ahmed Ali. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he represents Uttar Pradesh province, 24 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Super X Sit Son Thidin. Introducing a Thai warrior fighting over the red corner. He represents Uttar Pradesh province. 24 years of age, ladies and gentlemen. Super X Sit Son Thidin. เอาละครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกก็จบลงด้วยผลน็อกเอาท์แล้วครับเรียกได้ว่าวันนี้กระพริบตาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวพลาดช็อตเด็ดและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับพิกัด65กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับอาเมดอาลีครับนักชกจากอิรักครับวันนี้เขาจะเจอกับซุปเปอร์เอ็กซ์สิทธิ์สมทิเดชทางด้านอาเมดอาลีครับนักชกจากอิรักครับในวัย29ปีครับบ้างครับสูง179เซนติเมตรสังกัดค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ครับที่พัทยาชลบุรีส่วนทางด้านมุมแดงครับขาประจำอยู่แล้วครับทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์สิทธิ์สนธิเดชครับนายสมชายมะนีนินจากอำเภอตรอนครับจังหวัดอุตรดิตถ์ในวัย24ปีส่วนสูง171เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากค่ายมวยสิทธิ์สนธิเดชครับที่พัทยาชลบุรีเช่นกันแม่นี่ก็เป็นดาร์บี้แมตช์นะครับแห่งเมืองพัทยาอีก1คู่ครับนี่คือเกมการชกระหว่างนักชกไทยปะทะกับนักชกจากอิรักครับต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยเห็นกันไปหน่อยครับส่วนใหญ่ในอิหร่านเคยเห็นเป็นประจำอยู่แล้วอิหร่านไม่เคยมาบ่อยครับแต่อิรักก็จะเป็นนักชกรายแรกครับคุณเอกครับแสดงเห็นว่าทั่วโลกในตอนนี้หันมานิยมมวยไทยไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะชาติใดชนชาติใดทวีปไหนครับมวยไทยเนี่ยแทรกซึมเข้าไปทุกอนูครับนี่ครับคนไทยเราควรภูมิใจครับลามวยไทยนั้นเป็นของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วทุกมุมโลกแล้วครับแล้วก็มีความหวังและความฝันนะครับให้มวยไทยของเราเนี่ยไปสู่ระดับโลกร่วมกันเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ครับไทยกับอิรัก65กิโลกรัมครับสรีระรูปร่างนั้นทางด้านเจ้าอาเมดครับไม่ลอยกว่าเล็กๆครับจับตาดูคู่นี้ครับซุปเปอร์เอ็กซ์นี่ชกกับใครนี่ส่วนใหญ่จะจบก่อนครบยกครับคุณเลยจริงครับถ้าไม่น็อกเขาโดนคอนน็อกครับประเภทเข้าแรกเข้าบวกสไตล์แม็กคนแรกขนาดแท้ครับประเภทใจถึงครับชอบความเจ็บตัวหน้านะอาเมดครับพยายามจะเดินหน้าครับถีบด้วยซ้ายเปิดทางไปดูถีบเข้าไปก่อนครับอาเมดทักทายเข้าไปแล้วครับแข้งซ้ายสูงจากด้านซุปเปอร์เอ็กซ์ครับวิ่งครับตบด้วยซ้ายแล้วเติมด้วยขวาตรงครับทางด้านอาเมดซ้ายคอยตามตัวเองหวดด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาได้หวดกระเจิดกระเจิดครับทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์ลงมาต้องดูว่าพลังมันของทางด้านอาเมดจะกล่อมได้ตอนไหนครับตอนนี้อาร์ครับเติมแข้งซ้ายเข้ามาแต่พลาดไปนิดเดียวครับนี่ครับโอ้ซ้ายหน้าเมื่อสักครู่นั้นเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับแข้งของทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์นี่ครับชื่อเสียงการันตีครับในการวางแข้งค่อนข้างหนักครับซุปเปอร์เอ็กซ์นี่ครับซ้ายขวานี่มาแล้วครับซ้ายเติมแล้วขวาก็วางแข้งสูงมาเป็นมวยที่วางแข้งซ้ายได้ทั้งสองทั้งซ้ายทั้งขวาครับทางซุปเปอร์เอ็ก
อาเมดไม่สนใจครับสายตาในจ้องเข้ามาเตะซ้ายต่อยซ้ายตามสู้ครับเป็นงานไปที่รับในครับอาเมดเจอซ้ายหน้าของซูเปอร์เอ็กซ์อีกครั้งครับยังเตะพูดเตะวาดเป็นส่วนใหญ่ครับทางด้านอาเมดนี่ครับพยายามเดินกระชับพื้นที่ครับอาเมดวงนอกมีแข้งซ้ายแข้งขวาคอยเติมต้องเข้าใกล้ตัวครับต้องเข้าถึงตัวให้ได้ใส่ในอีกครั้งครับเพื่อจะดักจังหวะครับนี่ครับตวัดซ้ายเอ้าจังหวะไปแลกกันครับแต่ว่าอาร์เมดนั้นเตะทำไปหน่อยไปโดนกล่องดวงใจครับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับขยับเดินโยกต่อครับท่านอาร์เมดแหม่กล้าเข้ามาจะออกอาวุธครับติดเอ็กซ์หัวแข้งซ้ายมาลากสลับบนครับซ้ายหน้าของทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์เดี๋ยวจะตวัดซ้ำเข้ามายังคลังเป้าไม่เจอครับขยับปั๊บโดนแข้งซ้ายตลอดครับอาเมดโดนไปบอลนี้จะแยงหรือเปล่าครับทีมงานจากแฟนเพจพยายามจะกระชับกระตุ้นให้กับทางด้านอาเมดที่ขยับเดินเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าช้านี่ครับเพราะตัดสินใจช้าแล้วข้างของทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์นี่แกขึ้นตวัดทันทีกระเบียดเข้ามาซูเปอร์เอ็กซ์ยึดยักล่อหลอกก่อนครับหายมาเอ้า2ยกนี้เป็นทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์ครับขยับชิงเดินเข้ามาหาใจเย็นมา1ยกตรงนี้หาจังหวะเดินบ้างครับซ้ายทีขวาทีครับเติมเต็มได้ตลอดเอาละครับแข้งขวาสูงมาอีกครั้งขวาทีซ้ายทีครับเดี๋ยวได้ซัดเข้ามาหาจังหวะตบกันนี่ครับขยับปุ๊บวางปั๊บครับซ้ายหน้าของทางด้านเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์ครับเตะเข้าไปในครั้งนี้สปาร์คแข้งเข้าไปงดงามเหลือเกินครับซูเปอร์เอ็กซ์แต่ต้องบอกว่าก็ต้องลองมาหมัดของทางด้านอเมดด้วยครับอย่าเตะเพลินเป็นอันขาดอะไรครับตบซ้ายเพียงจะวนออกครับนี่ก็เพียงจะเหวี่ยงด้วยฮุกซ้ายสกัดเอาไว้ครับอเมดนี่ครับขยับปุ๊บโดนปั๊บครับอเมดหนักใจพอสมควรครับเดินก็โดนถอยก็โดนครับจังหวะนี้นี่พอช้าเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับตอนนี้นี่เตะกระเจิดกระเจิงครับซ้ายหน้าของทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์เห็นไหมว่าซัดไม่เลี้ยงครับยกมาเมื่อไหร่เด็กชายโครงตลอดครับแข้งของอันซูเปอร์เอ็กซ์เล่นงานเข้าไปเอ้าจังหวะเตะหลุดแล้วโดนเล่นงานไปที่พับนอกครับทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์แล้วก็อเมทีด้วยซ้ายเปลี่ยนเข้ามาเมทจะยึดยักษ์เหมือนกันครับกล้าโชว์ตัวครับโดนแข้งไปเยอะนี่แหละครับแค่ขยับเมื่อไหร่ก็โดนเข้าตรงหน้าอเมทต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดครับเล่นงานมาโอ้โหวางแข้งเลยครับนะครับลาสเบกจับจังหวะรออยู่กลางเวทีครับจีเข้าหาเล่นงานไปที่พับนอกใครเดินครับทางด้านอาเมดไม่กล้าเดินเต็มตัวครับไม่กล้าผีผามตัดไม่กล้าเข้าไปข้างซ้ายมาอ่านครับพลาดเป้าครับขยับหลอกครับซ้ายยาวๆอีกแล้วครับนี่ครับยึกยักเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นแหละครับทางด้านอาเมดจากนี้ไปต้องเดินเร็วขึ้นครับและตอนนี้นี่เปลี่ยนกราดเลยครับทางด้านเจ้าสเบกยืนซ้ายธรรมชาติเลยครับซ้ายย้ำกระสุนเตะสูงครับทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์กระเด็นกระดอนครับอาเมดรับแข้งเข้าไปซูเปอร์เอ็กซ์แล้วครับดึงตัวหลบขยับโยกต่อครับซ้ายยับอีกทีครับทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์จับจังหวะพอผู้ต่อสู้งานจะออกเนี่ยแข้งของซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยถึงตัวแล้วครับแค่ขยับก็โดนแข้งแล้วครับอาเมดดูว่าจะพลิกตำลำตำลาหน้าไหนมาสู้ครับรับแข้งรับเข้าไปบ่อยๆนี่แข้งมันล้าครับหมัดครับเดินเข้าไปก็ยังโดนอีกทีครับทางด้านอาเมดก็ใช้ท่อนแขนรับเลยพอเตะขนาดท่อนแขนเนี่ยแขนล้าครับพยายามจับไม่ได้ซูเปอร์เอ็กซ์โดนทางด้านอาเมดตีครับไล่แขนขึ้นมาแต่ตีไม่ได้ครับทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์โดนในอาเมดหาทั้งมาจังหวะเสียบซ้ายได้2ดอกครับเดินหน้าต่อครับอาเมดค่อยๆเบียดต่อครับทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์แต่อาเมดช้าจริงๆครับกระบวนการตัดสินตัวเองค่อยๆสืบเท้าวิ่งช้อนอีกแล้วครับนี่ครับแม่เตะเข้าไปเต็มหลังครับซ้ายสะบัดไปตลอดครับซูเปอร์เอ็กซ์เลือกฝ่าเขาตอนนี้วันนี้เนี่ยเป็นซ้ายผ่านตลอดจริงๆครับเตะกระเจิดกระเจิงเลยครับซ้ายดังใจนึกแล้วครับเปิดบอลไหนก็เข้าเป้าไม่ใช่ทีแต่ยกบางครั้งทางด้านอาเมดล็อกขอมากเกินไปหรือเปล่าครับอีกครั้งครับแข้งซ้ายช้าไม่ได้เลยเชียวครับขยับเข้ามาเนี่ยพยายามจะเล่นงานไปที่พับในเลยครับแต่ง้างกว่าจะออกเตะไม่โดนเวื่อนฟาดกันทางด้านอาเมดคิดช้าทำช้าเนี่ยคู่ชกมองหันหมดครับทางด้านอาเมด
การเติมเกมต้องเพิ่มสปีดมากกว่านี้ครับสวนลมครับทางด้านเองตบด้วยขวาเอาติดซ้ายยัดคืนเข้ามาของทางด้านอเมดบ้างครับเริ่มมีมาบ้างครับการเติมหมัดของทางด้านอเมดก็ยังไว้ใจไม่ได้ของซุปเปอร์เอ็กซ์อย่าประมาทเป็นเด็ดขาดครับนี่ครับฉาบสวยไปเรื่อยเลยครับยืดยัดต่อครับซ้ายยาวเลยครับพุ่งมาพยายามจะเตะเจาะยางพยายามเลือกเป้าไปที่บริเวณต้นขาทั้งสองข้างนะครับของทางด้านอเมดนี่นะครับเดี๋ยวกินครับอาเมดต่อยมัดได้ครับได้มาหมัดต่อหมัดก็พอมีถึงให้ถึง5ซ้ายอีกทีมาเบิ้ลเลยครับแข้งของทางด้านซุปเอกนะครับสั่งได้แล้วครับแข้งซ้ายของซุปเอกวันนี้ครับเออมาแต่ครั้งแห่อาเมดนี่ปังไม่ทันจริงๆครับวันนี้เรียกว่าแพ้ซ้ายโดยเฉพาะครับการปุ๊บไปไม่เป็นเลยครับอ้าวกรรมการสนธิยาพยายามเตือนทั้งคู่เลยครับต้องพยายามเติมเกมมากกว่านี้ครับผู้ชมมันทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนี่กำลังจับจ้องมองความมันกันอยู่ศาสตร์ใหม่ครับซ้ายทั้งแถบในวันนี้ครับอ้าวจับพุ่งทิ้งลงไปอีกครั้งครับหลังจากนี้หักทิ้งลงไปครับซุปเปอร์เอ็กซ์แถวนี้จะทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับไม่หนีไม่ถอยครับปักหลักรอครับนะซุปเอกเข้ามาลึกยักไม่ได้ครับอาเมดจากเดินต้องรีบเดินครับมีเวลาเหลือเล็กน้อยอ้าวถูกตายเข้าไปครับได้บ้างครับอาเมดแล้วเปลี่ยนการกลับมาเป็นขวาครับไม่รู้ว่าอาเมดนี่จะภาวะพวงหรือเปล่าครับจับทางลำบากครับมวยซุปเอกนะครับทีนี้หมัดซ้ายเข้ามากันด้านอาเมดนี่นะครับยังประมาทไม่ได้ครับทางด้านซุปเอกอาเมดแพ้ได้มันหนึ่งหมัดแต่การเติมเกมยังไม่มีครับจะเล่นงานฐานล่างครับอาเมดเก่งกำปั้นได้ก็จริงโอ้โหโดนดักต่อยเลยครับไล่เข้ามาไม่จนกระดานสักทีครับแบบนี้ปวดหัวครับและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับระหว่างไทยกับอิรักครับอาเมดอาลีครับนักชกในมุมน้ำเงินจากอิรักสังกัดค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ครับกับทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์ติดสมทิเดชนักชกจากอำเภอตรอนครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับเล่นงานพับในครับเจอทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์เตะยัดเลยครับแต่ว่าอาเมดครับนานๆจะมาทีไล่ไม่จนครับพอไล่ไม่จนเนี่ยไม่รู้จะออกอาวุธยังไงครับเกมเข้าทำของทางด้านอาเมดหรือว่าเกมบุกนั้นลำบากครับเจอซ้ายยาวๆสกัดเอาไว้ทุกทีครับดูครับจะจับทุ่มทิ้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปบนเวทีครับAlright, ladies and gentlemen, a fighter prize. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, Super X